ช่วงนั้นผมร้องเพลงคือได้เงินเดือนละแสนนะเอาก็เยอะนะแล้วผมก็เลิกเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมแม่งหลูบละแม่งตันแม่งไม่ก้าวหน้าถ้าผมยังร้องอย่างเงี้ยผมจะเป็นนักร้องคือไปตลอดชีวิตเว้ยเลิกลาออกเป็นไงครับความไม่มีตังเลยยัดแค่เก่านักอยู่ค่ายแล้วนั้นอยู่ค่ายแล้วด้วยอยู่ค่ายมาสัก 2-3 ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าแล้วถ้ายังร้องคืนอยู่เราก็ไม่มีเวลาทำอื่นฉะนั้นเนี่ยเหมือนพระเจ้าตากอ่ะทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองถ้าอยากชนะถ้าอยากสักเซสมนุษย์เราเวลาแม่งอดแม่งดิ้นรนฉะนั้นต้องอดต้องเสี่ยงต้องเบสกับมันไม่ตลกเวลาเครียดอ่ะหรือเวลาไม่สบายใจพอโทรหาใครเครียดไหมพิษป๊อปอันนี้คือคนในวงการนะพิษป๊อปมีสิทธิ์จะเป็นแบบว่าเครียดการแบบต้องหาหมออะไรอย่างเงี้ยอยากครับเร็วๆนี้ว่าจะปรึกษาหมอเพราะว่ามันเครียดมันเคยมีแบบหนักจนถึงขนาดแบบร้องเพลงเสร็จขึ้นรถมานั่งคนเดียวแล้วร้องไห้แบบน้ำตาไหลแบบอยู่ดีก็รู้สึกลอสแบบผมเคยดูข่าวคนนั้นคนนี้ฆ่าตัวตายศิลปินดาราหรือว่าเราไม่เคยเป็นคนสุดแบบนั้นเลยจนวันนั้นอ่ะผมรู้สึกอ๋อนี่ละมั้งคงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกว่าแบบทั้งที่มันแบบมันน่าจะดีแต่มันกลับแบบคนอื่นไม่รู้คนอื่นมองภาพมองเข้ามาแม่งสวยงามสวยหรูแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่คืออะไรบ้างคือที่ผมเปรียบเทียบผมเป็นมนุษย์อวกาศเลยคือมนุษย์อวกาศแม่งเด็กๆทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็นมนุษย์อวกาศเพราะรู้สึกว่าแม่งเท่แม่งเก่งแม่งฉลาดแม่งเป็นคนที่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้แม่งสามารถออกไปจากโลกของเราได้พอคุณไปเหยียบดวงจันทร์อ่ะทุกคนบนโลกใบนี้แม่งตบมือชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณทำมองในมุมกลับกันมึงเคยมองในมุมมนุษย์อวกาศไหมวะว่าเขาไปขึ้นมาอยู่บนนั้นอ่ะมึงเขาอยู่คนเดียวนะเว้ยแม่งเหงาขนาดไหนกับการที่อยู่บนสเปซที่แม่งมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีสิ่งมีชีวิตเลยแล้วแม่งไปอยู่ในห้วงอวกาศตรงนั้นคนเดียวผมแม่งรู้สึกว่าผมแม่งเป็นมนุษย์อวกาศเว้ยที่แบบทุกคนชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราเป็นแต่เราเองกับรู้สึก lost แบบคนเดียวหยุดได้ไหมอ่ะไม่รู้เราทำหยุดไม่ได้อ่ะแต่ก็ยังแฮปปี้ผมรอมา10ปีอ่ะผมจะมีวันนี้ถามกันง่ายๆเลยตอบกันไม่ต้องแบบแอปเลยอ่ะก็ไม่อยากหยุดเพราะยังมีความสุขอยู่ในความลอสในความอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในความเสียใจในความคาดหวังในความเหงาในความท้อแท้สิ่งที่มันดีที่สุดคือการที่เราออกไปโชว์ออกไปร้องเพลงออกไปเป็นพิธีกรออกไปเป็นดีเจออกไปแสดงแล้วคนหัวเราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมดำรงอยู่ได้นะตอนนี้อยากมีมันในความมากมากของนักดนตรีเกือบทุกคนแหละใช่ครับแต่โอ๊ตเพิ่งมาดังในช่วงปีที่ผ่านมาเร็วไปไหมกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วถ้าถามกลับกันว่าอีก2ปีช้าไปไหมใช่ผมคิดอย่างนั้นจริงเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไงแค่ผมทำชื่อเสียงผมให้สเตเบิลเท่านี้ก็ยากแล้วคือมันเป็นอนิจจังครับทุกคนศิลปินดาราหรือใครก็ตามชื่อเสียงมันมีขึ้นและมีลงฉะนั้นวันนี้ไม่รู้มันลงเมื่อไหร่หรือว่ามันลงแล้วผมก็ไม่รู้ฉะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับการที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของเรา1ครั้งโอ๊ตปราโมท The Uncensored Show ครับ